ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาที่ชัยปราการอีกครั้งนะครับที่ผมแพลนไว้วันนี้ก็คือเราจะไปที่สวนมะม่วงที่เดิมของคลิปก่อนหน้านี้แต่ว่ารอบนี้เราจะไม่ได้ไปเก็บมะม่วงเราจะไปเก็บเห็ดถอบนะครับเห็ดถอบหน้าตาเป็นยังไงจากเท่าที่ดูเนี่ยคิดว่าอาจจะเจอแต่ก็เป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะไม่เจออะไรเลยนะครับวันนี้เพราะว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยฝนเพิ่งตกไปวันนี้อาจจะมีแล้วดอยที่เราจะไปเนี่ยตรงสวนมะม่วงนะจะเป็นส่วนที่มันเป็นดอยที่ลึกขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะชันและสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคงจะไม่ถือกล้องไปเองนะครับผมก็เลยจะติดอุปกรณ์ตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดตรงหน้าอกไว้แบบนี้แล้วผมจะเอากล้องเนี่ยติดไว้ตรงนี้เราก็จะเดินไปโดยที่เราไม่ต้องถือกล้องนะครับเดี๋ยวภาพเป็นยังไงไปดูโอเคเดี๋ยวลองเทสระนาบกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวตอนนี้ผมติดไปเรียบร้อยแล้วนะนี่หน้าตาจะประมาณนี้ Very good มาจริงๆระดับที่ดีคือตรงนี้เนาะออประมาณเนี้ยตรงนี้นะเขาต้องหาอะไรที่มันแบบมาอย่างนี้ได้เออเอาใหม่ไหนโอ้นี่ขนาดว่าใส่แบบลุยป่านะแบบกันลื่นนะขี้เปื้อนยัดดินแปะหักอยู่ไม่เต็มเลยทำไมถึงใส่รองเท้านี้นะมันจะได้แบบเป็นรองเท้าปีนเขามันจะได้ไม่ลื่นมากแต่อาจจะลื่นอยู่หน่อยแต่ก็ช่วยได้เยอะต้องเอาแบบที่มันเป็นหนามๆรองเท้าสตั๊ดก็ได้ของฟุตบอลนะเนาะนี่ไปไหนไปไหนไม่รู้เหมือนกันตามไปเล่นไปเฮ้ยยังไม่ทันไรก็เหนื่อยละจะรอดไหมเนี่ยนายขอดูรองเท้าหน่อยรีวิวสิซูมกันไม่ได้นี่หมดมะม่วงก็มีลำไยต้นติดฮิตเล็ดน่าดูตัวเล็กตัวต้นติดเดียวแบบมีลูกล่ะฮะเห็นในจอไหมเห็นเจ้านี่ถั่วฝักยาวออกเนี่ยถั่วฝักยาวออร์แกนิกโหที่วันนั้นที่มันโฮสนั่นนะเนี่ยแกข้อนี่เว้ยขนาดนี่ยาวเวอร์เลยมันเหมือนแกตัวกันมาแดงเนี่ยบดจะเจ็บอ๋อบดทองมาเซฟเฟอร์เลยอ่ะยาวมากเลยถั่วฝักยาวโอ๊ยมะแดงกล้วยเนี่ยแกเออเอ้ยแปลวเงี้ยวเงี้ยวนั่นตรงนั้นก็มีกล้วยอ่ะหั่นปีอ่ะมะแดงแล้วมาฟันออกกะกล้วยเยอะเฟ้อเลยตรงนั้นก็กล้วยเนาะเห็นปลีกล้วยไหมป่ะเดี๋ยวจะไปเตรียมของไปหาเห็ดถอบจะไปหาเห็ดถอบแล้วใช่ไหมโอ้นี่ขนาดแบบไม่ชันมากเนาะลื่นไหมยังเดินยากเลยอะของเขาเป็นรองเท้าบูทมีดูเพื่อนร่วมทางใช้ผู้นำทาง
เป็นขอเกาะเห็ดถอบรู้จักป่ะมันก็เหมือนขอบกน้อยรอดไปไหนมดบุ๊กจกเอาไว้ขูดเดี๋ยวเราจะใช้กันอันนี้เพลงต้องใช้ไม้เท้าด้วยนะได้ไหมพี่โจน่าพี่น้องมาหลายเราต้องมีไม้เท้าแต่เสียอัปเดตไหมเศร้าอัปเดตนี่ได้ไม่กล้ามไม่เต้าเอาไว้ขึ้นดอยไม้หรือไม้เต้าแล้วก็ขับโบกีทับน้อยเออขับไม่ทับนี่คือพูดนำทางพ่อฉันคุณพ่อของซีเองกลับไปต้องสรุปแน่นอนสมควรนะที่เขาขายดีแล้ว100-200ให้ข้าวพี่จะได้อ่ะป้าแล้วอย่างอื่นที่นี้ทั้งหมดราคาอย่างนี้ก็มีปลาที่นี้เจอแล้วอ่ะเจอลูกเดียวนี่โอ้โหเห็นไหมเพราะมันจะมีเห็นก่อนดูกันมีถึงตรงนี้จะบอกนี่ยังนี่เดทไม่อีเลยเนี่ยนี่ตามถุงไอเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวแล้วเหรอนี่ลูกนี่โอ้โหใช่
นี่ยองนี่ยองให้ถ่ายด้วยนี่เฮ้ยเฟ้อเลยอ๋อนี่ตัวนี้ว่ามันจะออกแบบโอ้ยนี่แหมนี่แหมเพราะอ่ะเพราะไหนเออใช่คิดไปถึงนี่นี่ก็คือเพราะนี่แหละนัดลูกได้อันนี้เราต้องได้เต็มเราได้เท่าไหร่ละ1 2 5ลูก5ลูก กี่นาทีนะอันนี้เหรอ5ลูกตั้งหลายนาทีใหญ่เฟ้อเลยนี่ลูกที่6อ่ะใช่นี่นั่งยืนที่ว่ามันออกเป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้มันออกเพราะมันออกอันออกฮะมันออกติดก่อนติดแล้วมันนี่มันออกผมละนะคะตรงนี้นะที่เยอะค่อยๆตรงนี้ให้นะอ๋ออันนี้ใหญ่มากนี่ดูผมตรงนี้เยอะนะเยอะนั่นนะเออแบบเจ้าของตรงนี้ทำไมนั่งยืนไม่เจ็บเดี๋ยวอันนี้นั่งยืนไม่มีเลยเดี๋ยวจะบุ้งเคาะกันนี่นี่นี่ตัวเองอะดูนี่ถ้าตกใจนึกว่าดิบหอนั่งยืนจะเก็บเห็ดเบื่อไปกินตกใจอ่ะใหญ่มากขนาดเราเก็บเห็ดนอนนี่ครับไหนเนี่ยช่วงนักขายเลี้ยงเคาะเนี่ยเท่าไหร่ลองจับแกงนะฮะพูดตัวกูอยู่ตรงพุทธทอทั้งกลุ่มฮะแกเนี่ยแกเนี่ยแกดูเนี่ยเนี่ยเคาะอันจ้าตัวเองเนี่ยดูนี่นี่นี่ผมโอเคขอเคาะเคาะแล้วมันจะปะมั้งก่อนเดี๋ยวมาเคาะอีกต่างหนึ่งนี่อีกอีกนี่ครับข้างหน้าหนุนหน่อยไหนไหนไปดูเลยเก็บเก็บด้วยทำไมเอาที่ไหนไหนไหนนี่เดียวขึ้นไปไหนดิขึ้นไปไหนออกข้างนอกจะขึ้นเนี่ยนี่ไปเนี่ยคือทอดออกไปเอาเนี่ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยนี่แหละมันไหนก็ว่ามันใจนี่ไงพี่เก็บเฮ้ยนั่งไงนั่งไงเนี่ยนะเนี่ยใช่ใช่เขาเห็นลูกนี่แหละโอ้ดูยุงดิยุงเยอะมากเฮ้ยตรงนี้เยอะเลยเอามากดมันไว้ให้ดีเนาะไล่มันยุงอ่ะใช่ว่าเราเหยียบไปบ้างแล้วนะ
กี้มันไม่เห็นนะใช่เมื่อกี้มันดูไม่เป็นไงเฮ้ยเยอะเลยเนี่ยเนี่ยอุ้ยมันมีข้างในอย่างนี้ด้วยนะมันซ่อนอยู่เห็ดขาวมากเลยไม่เหมือนเห็ดที่เราซื้อตามตลาดซ่อนขั้วหรือเปล่ามันดำเหรอ ไม่รู้อะเนี่ยไว้แกงบ้านที่นี่ได้นี่นี่นี่ลูกเล็กอะทำไมพ่อเจอลูกใหญ่เฮ้ยนั่นไงอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยอุ้ยเยอะเลยพี่โจลงไปข้างล่างเหยียบใส่อยู่ตรงนี้ถ่ายได้กันนี่ดีนะมันได้หน้ากะดีนะมันมีหน้ากะซ้ำหูครับนี่นี่ก็มีอีกกำลังเหยียบใส่โอ้ยพี่ก็มีอ่ะทำไมไม่เห็นบอกขึ้นมาแล้วนั่นขีดลูกใหญ่สุดเท่าที่เจอมาคือลูกนี้นี่เอาเล็กๆก่อนจริงว้าวเขาเจอเองด้วยนะทีนี้นี่ตามุนยังนั่นเนี่ยเนี่ยนี่คือโปอีเกนออกเลยเนี่ยอีป้อเออปัจจัยแสดงว่ามันตรงเนี่ยอีป้อจะเนี่ยมันจะอยู่นี่เนี่ยแสดงว่าตรงดินตรงเนี้ยเนาะเออมันชอบดินอย่างนี้ก่ะดินไฟไหม้อ๋อดินไฟไหม้เพราะนี่มันชอบมันหันที่นี่สวนเนี่ยตรงนี้ไม่น่ามีเนาะเขาเหยียบไม่มีเป็นก้อนหินอะนี่นะนี่อะไรนี่แน่ๆอะไรนี่เพราะเลยอันนี้มันวิ่งเริ่มเชี่ยวชาญแล้วว้าวแล้วก็ขอแบบนี้ขอเลยนะนี่ใหญ่เท่าหัวมึงโป้งเลยว้าวว้าวโอ้โหอุตส่าห์หาได้ตกหมดเลยมันหลุดล่วงไปไหมเนี่ยพ่อบอกว่าทำแบบนี้เผื่อมันมีข้างล่างไม่มีมันโตลูกเดียวแต่มันดูดสารอาหารไปหมดอืมแสดงว่าแถวนี้ต้องมีนี่ไงตอนนี้เสียแล้วรู้ได้ไงตอนนี้น่าจะได้ประมาณลิตรหนึ่งละนี่ตั้งไว้10ลิตรน่าจะได้10ลิตรหมดภูเขาอะ10ลิตรเนี่ยขอสัก5ลิตรเราเจอแรงเราเจอแรงเนี่ยไหนๆเนี่ยเขาจะเหยียบมันหรือเปล่าไม่ได้เหยียบดูดิโอ้เยอะฟ้าเลยตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีนะขึ้นเป็นหยุ่มๆเลยว้าวฮะโอ๊ย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 ต้องมีแน่นอนถ้ามันแก่แล้วเป็นไงเป็นอย่างนี้มันจะเป็นดอกดอกเป็นเหมือนดาวอ่ะ1 2 3 4เนี่ยมันบิดออกมาเฮ้ยไม่กินอะไรอันนี้ก็ไม่มี
นี่นะเรามาตั้งแต่กี่โมงนะเราแบบมาตั้งแต่ตีห้ามีเที่ยงละห้าหกชั่วโมงกลมๆสามชั่วโมงสามชั่วโมงสามลิตรก็ได้ไปสองลิตรกว่าด้วยค่ะอันนี้ยุ้ยก็มาถึงบ้านแล้วนะคะสำหรับการหาเห็ดถอบของวันนี้นะคะสำหรับคำแนะนำในการหาเห็ดถอบนะคะก็จะมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะก็คือ1การแต่งกายในการหาเห็ดถอบนะคะก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าบูทหรือรองเท้าเดินป่านะคะเพราะว่าดอยค่อนข้างชันค่ะแล้วก็2นะคะในการเดินป่าเราต้องเตรียมลูกมะนาวใส่ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเสื้อไปด้วย1ลูกนะคะเพราะว่าเอาไว้กันงูค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือเตรียมขอขุดเห็ดถอบค่ะอย่างที่โชว์ในคลิปนะคะที่เป็นเหมือนจอบเล็กๆแล้วก็4นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะคนนำทางหรือพานป่าของเราเองนะคะไม่งั้นเราจะหลงป่าออกมาไม่ได้หรือไม่ก็หาเห็ดไม่ได้นั่นเองนะคะ5ค่ะการที่จะหาเห็ดถอบได้นะคะเราต้องหาในที่ดินที่มันชื้นนะคะเพราะว่าเห็ดจะชอบความชื้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอเห็ด1ลูกนะคะบริเวณรอบๆก็จะเจอเห็ดด้วยกันเหมือนกันก็คือใกล้ๆกันเนี้ยมันจะมีเห็ดออกอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ